วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและปกป้องชานันครับครับพี่ปกป้องวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับคือพี่ปกป้องเนี่ยไปเจอวิทยานิพนธ์เล่มนึงมาใช่ไหมซึ่งมันก็มีหลายเล่มนะที่พูดถึงเรื่องแบบมันชอบมีช่วงเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชอบมีแม้กระทั่งนักงานของสังคมวิทยาวิทยาวิทยาด้วยแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ด้วยนะครับที่ชอบสนใจเรื่องผัวเมียเมียภายในราชสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัชกาลที่5ครับซึ่งมันก็มีทีสิสเยอะมากเลยเยอะมากเออแต่ว่าเล่มนึงที่เพิ่งไปค้นพบมาแล้วก็เพิ่งอ่านมาด้วยกันเนี่ยเป็นเล่มของฉัตรดาวลีชเวงวงศ์นะครับใช้ชื่อวิทยานิพนธ์ว่าการเมืองในราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรการเมืองและการจัดการปกครองของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2558นะครับเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามจะอธิบายเรื่องแบบการเมืองที่มันผูกโยงกันระหว่างฝ่ายหน้ากับฝ่ายในฝ่ายหน้าฝ่ายในเขาก็พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายหน้าเนี่ยมันส่งผลกับฝ่ายในนะหรือว่าผู้หญิงต่างๆที่เข้ามาอยู่ฝ่ายในเนี่ยก็มีผลต่อการเมืองในฝ่ายหน้าเช่นกันซึ่งฝ่ายหน้าเนี่ยให้คำเข้าใจแต่แรกก่อนครับการเมืองกับปกครองในสมัยสมเด็จสิทธิราชเนี่ยราชสำนักเนี่ยก่อนหน้านั้นด้วยราชปฏิปไตยเนี่ยก็จะแบ่งว่าเป็นฝ่ายหน้าก็คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการผู้ชายบริหารจัดการรับใช้กษัตริย์ขณะที่ฝ่ายในเนี่ยก็คือข้าราชการผู้หญิงบรรดาแบบภรรยาทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของกษัตริย์ที่จะมีเต็มด้วยผู้หญิงหมดเลยเพื่อรับใช้กษัตริย์คือแบ่งผ่านตามเพศที่รับใช้กษัตริย์ฝ่ายหน้ากับฝ่ายในอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการปกครองแบบนี้เนี่ยไอ้พวกฝ่ายหน้านี่แหละก็มันจะส่งลูกหลานตัวเองไปเป็นอยู่ฝ่ายในเอาลูกหลานสาวตัวเองเนี่ยไปเป็นเมียรับใช้กษัตริย์อะไรแบบนั้นไปซึ่งอันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้เนี่ยพยายามจะเสนอเหมือนกันก็คือว่าพยายามส่งผู้หญิงที่เป็นพวกของตัวเองจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็ตามเนี่ยเข้ามาอยู่ในฝ่ายในเพื่อที่ว่าเมื่ออยู่ไปฝ่ายในแล้วเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้จะส่งเสริมบารมีส่งเสริมอำนาจส่งเสริมผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นเครือญาติกับกษัตริย์ใช่เพียงแต่ว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตั้งประเด็นตรงที่ว่าเดิมเนี่ยถ้าแบ่งยุคสมัยอะครับเขาก็แบ่งเป็นช่วงต้นรัชกาลช่วงปลายรัชกาลเนาะแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วอะหลังจากที่ร.5เนี่ยทรงมีพระราชชายาเป็นเจ้าดารารัศมีก็ดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่มีพระภรรยาเจ้าเพิ่มอีกเลยก็เพราะอะไรมันมี politics อะไรในนั้นหรือเปล่ามันก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะครับวิทยานิพนธ์เล่มเนี้ยซึ่งมันก็มีซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์การแต่งงานแบบผัวเดียวหลายเมียนะซึ่งมีทั้งภรรยาไพร่ภรรยาเจ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยนอกจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ก็มีอีกก็คือของคุณพรสิริบุรณาเขตชื่อนางในชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่5อันนี้ของสาขาวิทยาวิทยาสังคมวิทยาวิทยาของธรรมศาสตร์นะครับของปี2540แล้วก็มีอีกอย่างเช่นงานของคุณสาระมีผลกิจเนี่ยซึ่งก็ของที่ไหนจำได้แล้วแต่ว่าไปเป็นพิมพ์เป็นหนังสือครับผมก็ในปี2551แล้วก็มีอีกของคุณวรรณพรของที่พูดถึงเรื่องรัฐสำนักในช่วงนั้นนะครับร5ร6ร7ประมาณนี้เนี่ยในการรับวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งจะพูดบรรดาแบบภรรยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยภรรยาของชนชั้นเจ้าเนี่ยว่าเขามีชีวิตยังไงบ้างวิถีชีวิตยังไงส่งความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางการเมืองยังไงบ้างอะไรแบบนี้ขอแทรกนิดนึงพอพูดถึงเรื่องอิทธิพลจากตะวันตกเนี่ยทำให้นึกถึง2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องวัฒนธรรมภายในฝ่ายในเนี่ยอันนี้ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตละกันเพราะไม่มีความรู้พออิทธิพลของตะวันตกเรื่องการกินการอยู่การแต่งกายเข้ามาเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่าบรรยากาศเวลาเรานึกถึงฝ่ายในว่าจะต้องนุ่งกระโจมอกแต่งตัวแบบแม่พลอยเหมือนแม่พลอยอะพอตะวันตกเข้าไปมันเข้าไปเปลี่ยนแปลงการแต่งกายการกินหรือวิถีชีวิตในนั้นบ้างหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นนึงที่คิดได้ก็คือว่าตะวันตกเนี่ยมันมาพร้อมกันกับศีลธรรมแบบคริสต์ศาสนากล่าวคือเข้าใจว่าจริงๆแล้วหมอแบรดลีย์หรือว่าหมอแบรดเลย์เนี่ยก็เคยเรียกร้องกับร.4มาแล้วว่าผัวเดียวเมียเดียวมันเป็นคุณค่าที่สังคมอารยะคนยึดถือมากกว่าพอมาเป็นสังคมสยามเนี่ยทำไมในระบอบกษัตริย์ในพระราชวังเนี่ยมักจะเป็นแบบว่าผัวเดียวหลายเมียไอ้โพลิแกมี่เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการสร้างอารยธรรมตะวันตกหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีวิทยานิพนธ์หรืองานวงการวิชาการที่สำรวจเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่ามันก็มีงานเขียนหลายๆอย่างที่พูดถึงอย่างเช่นข้อแรกใช่ป่ะเรื่องอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช่ไหมเราจะเห็นได้ว่าท่านหลังจากรัชกาลที่5เนี่ย
ไปประพาสยุโรปกลับมาใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในราชสำนักฝ่ายในมากๆเลยที่เหมือนแบบผู้หญิงจะต้องเริ่มเสื่อมเสื้อผ้าแล้วเนี่ยสวมเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เริ่มกินข้าวบนโต๊ะอ่ะไม่ใช่นั่งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยการรู้จักใช้ช้อนซ่อมการใช้มีดการใช้จานโอเคเขาใช้จานอยู่แล้วแหละเริ่มใช้ช้อนซ่อมการแทนใช้มืออย่างเงี้ยก็ทำให้วัฒนธรรมหลายๆอย่างมีการใช้จักรยานมีการเข้าสังคมสมาคมด้วยของผู้หญิงเนี่ยแต่นั่นก็เป็นเรื่องของวัตถุอะเรื่องของการเข้าถึงวัฒนธรรมในเชิงวัตถุแต่เรื่องปรัชญาและวิธีคิดเนี่ยตรรกะต่างๆยังคงเป็นเหมือนแบบระเบียบแบบจารีตอยู่เพราะว่ามันตกในช่วงนั้นเนี่ยมันมาพอคือชนชั้นสูงเนี่ยรับมาเพื่อประกาศบารมีว่าฉันสามารถเข้าถึงของแปลกใหม่ของตะวันตกได้ซึ่งมันดูแบบดูหรูอลังการยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดูเอลิแกนต์มากๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับวิธีคิดแบบ mindset อย่างเช่นที่หมอบัตเลพูดอะที่หมอบัตเลเขียนเขาก็มีสิ่งพิมพ์ซึ่งสิ่งพิมพ์เนี้ยมันค่อนข้างไปเปลี่ยนแปลงโลกการอ่านมากๆจากที่สมัยก่อนเนี่ยความรู้มันไม่ได้เป็นสิ่งพิมพ์ว่ะมันอาจจะมีอารักในการเขียนถ่ายทอดต่อกันมาหรือไม่ก็การสอนกันผ่านปากการท่องจำอะไรเงี้ยเป็นมุขปาฐะเออแต่พอมันมีสิ่งพิมพ์มันทำให้เผยแพร่ได้ง่ายไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนในรั้วในวังเท่านั้นที่ได้เรียนรู้ขั้นสูงไงแต่ว่าความรู้สมัยใหม่เข้ามาผ่านสิ่งพิมพ์ก็เยอะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งพิมพ์เหล่านี้เนี่ยก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับผัวเดียวหลายเมียของชนชั้นเจ้าด้วยว่าทำไมมันบาบาลิกมันเป็นการกดขี่ทางเพศอะไรเงี้ยชนชั้นเจ้าก็ยังดำรงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์แบบที่เป็นผัวเดียวหลายเมียใช่ปะเขาก็ไม่ได้แย่แสเท่าไหร่อะไรเงี้ยซ้ำแล้วเนี่ยยังออกหนังสือหลายอย่างสิ่งพิมพ์เนี่ยคือใช้สิ่งพิมพ์ที่หมอบัตเลย์ผลิตเหมือนกันเนี่ยออกมาตอบโต้ด้วยนะครับอย่างเช่นหนังสือแสดงกิจจานุกิจที่บอกว่าความจริงอ่ะผู้หญิงอ่ะรับศีลธรรมทางเพศเนี่ยไม่เท่ากับผู้ชายหรอกผู้ชายอ่ะสามารถมีเมียได้แต่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ในศีลธรรมทางเพศที่เคร่งครัดกว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเบื่อผัวแล้วเนี่ยจะฆ่าผัวแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าเบื่อแล้วยังไงก็ไม่ฆ่าผัวหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีชุดความคิดแล้วก็มีการสอนว่าอย่าไปเชื่อศาสนาอื่นเลยศาสนาอื่นมันสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเองมันให้ความสำคัญกับเรื่องผัวเดียวหลายเมียอะไรเงี้ยก็มีด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าเขาชนชั้นสูงไทยสยามในตอนนั้นเนี่ยรับบางวัฒนธรรมที่สร้างบารมีให้กับตัวเองแต่ว่าก็จะตัดบางวัฒนธรรมที่มันค่อนข้างไปทำลายบารมีตัวเองอย่างเช่นความเชื่อเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคเงี้ยหมอบัตเลย์เองก็มีสิ่งพิมพ์ที่พูดถึงเรื่องความเสมอภาคแต่ชนชั้นสูงเขาก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างเป็นภัยกับเขาเว้ยจริงๆสิ่งที่ปกป้องพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการพิมพ์ขอโทษการเผยแพร่ของการพิมพ์เนี่ยทำให้นึกถึงสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมการพิมพ์ในช่วงในยุโรปในช่วงปลายยุคกลางเนี่ยครับจริงๆอย่างพอมันมีการเผยแพร่แท่นพิมพ์ของโยฮันกูเทนเบิร์กเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่วิธีการเรียนรู้นะที่เปลี่ยนไปแต่ว่าปรัชญาแล้วค่านิยมของผู้คนมันกลายเป็นพวกแบบยึดถือเสรีภาพได้มากขึ้นเพราะไม่ต้องยึดโยงอยู่กับศาสนาจักรอีกต่อไปเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้นแต่พอมาเปรียบเทียบกับสยามเนี่ยมองไม่เห็นภาพเหล่านี้เลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเอา material จากตะวันตกมารองรับมารับใช้ให้ความเป็นสยามแบบจารีตเนี่ยมันสูงส่งขึ้นเท่านั้นเองคือไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนทั้งสังคมสยามเนี่ยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นmodernized การเป็นทันสมัยแต่คุณแค่ westernized หรือว่าคุณแค่ฉาบเคลือบภายนอกไว้ด้วยความเป็นตะวันตกเท่านั้นแต่ว่าจิตวิญญาณภายในไม่ได้ทันสมัยเพียงพอเพื่อรักษาโครงสร้างที่ตัวเองเป็น top dog ของสังคมอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีป่ะวะในระบบชนชั้นเจ้าในยุคสมัยรัชกาลที่5ในสำนักที่เหมือนแบบน่าจะเป็นผัวเดียวหลายเมียแล้วเนี่ย คือรูปแบบการเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นเมียแล้วคุณจะเข้าถึงทรัพยากรได้ยังไงอ่ะจริงๆเพราะด้วยลักษณะที่ว่ามันยังคงเป็นรัฐจารีตอยู่เนาะหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่ปฏิรูปประเทศมาแล้วกลายเป็นรัฐชาติแล้วเนี่ยความเป็นรัฐจารีตก็ยังคงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าแบบจะต้องกระเสือกกระสนในการมาเป็นเมียจึงจะได้ทรัพยากรใช่มั้ยครับก็เขาเรียกว่าอำนาจแฝงของผู้หญิงในการที่เขาจะสามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองได้เนี่ยก็ต้องผ่านการเป็นเมียเพราะว่าคุณค่าของผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยจะมีค่าแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเป็นเมียใครหรือว่าเป็นลูกสาวของใครครับเพราะว่าในงานประวัติศาสตร์หลายๆครั้งในที่พูดถึงเชื้อประวัติเนี่ยถ้าพูดถึงผู้หญิงเนี่ยเราถ้าจะไม่เห็นว่ามีความจำเป็นอะไรจะต้องพูดถึงแม่ของคนนั้น
สจะบอกว่าเป็นพ่อใครเป็นพ่อเป็นลูกสาวของใครมากกว่าพ่อคือใครเรารู้ไหมว่าคุณพิสมัยดิสกุลเนี่ยเป็นลูกของกรมดำรงราชานุภาพแม่ชื่ออะไรใช่ไหมก็เหมือนกันจะมีตัวตนมากกว่าเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่ามันมีประเด็นอะไรมากมายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นในราชสำนักนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาพบกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราคุยกันค้างไว้นะครับว่าแบบสภาพการเมืองและสังคมในราชสำนักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งอย่างนี้ละกันคือเป็นฝ่ายหน้ากับฝ่ายในละกันเนาะอย่างฝ่ายหน้าเนี่ยถ้าให้นึกเร็วๆแล้วคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วก็คือว่าในช่วงต้นรัชกาลในยุคร.5นะครับมันเหมือนมีว่ามีกลุ่มก้อนทางการเมืองหรือกลุ่มพลังทางสังคมที่พยายามแข่งแย่งแข่งขันเพื่อจะได้สถาปนาความเป็นเจ้าหรือความเป็นผู้นำในการเข้าถึงทุนนิยมที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์แล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็เป็นกลุ่มยังสยามกลุ่มโอสยามแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟสยามสองกลุ่มแรกนี่ไอ้สองกลุ่มหลังเนี่ยโอกับคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจะอยู่กับพวกตระกูลบุญนาคต้องพูดถึงตระกูลนี้สิต้องพูดถึงตระกูลนี้นะครับเขาก็จะพยายามฝ่ายนึงเนี่ยยืนกรานว่าไม่อยากรับเอาทุนนิยมเข้ามาในสยามอีกฝ่ายนึงบอกว่าอยากได้ผลประโยชน์จากทุนนิยมให้ได้มากที่สุดแต่ดึงเข้าสายตัวเองแต่ยังสยามที่นำโดยร.5ในตอนนั้นที่ยังไม่ได้แบบว่าแข็งแกร่งกลายเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องหาวิธีต่อรองต่อสู้กับพวกขุนนางให้ได้มากที่สุดจึงนำไปสู่การปฏิรูปสยามครับว่ามีการเก็บภาษีผ่านทางหอรัศดากรพี่พัดเอ่ยเพื่อเป็นการแบบว่าcentralize หรือว่ารวมศูนย์การเก็บภาษีเป็นต้นมีการปฏิรูปประเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการรวมศูนย์อำนาจให้ได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่างหอรัศดากรพิพัฒน์รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาหรือว่าการเลิกทาสก็ตามแต่ว่าพอพูดถึงการเมืองแบบนี้เนี่ยไม่ทราบเลยจริงๆว่าแล้วการเมืองในฝ่ายในล่ะมันมีบ้างหรือเปล่าเวลาที่ผู้หญิงมาอยู่รวมกันในราชสำนักเนี่ยมันเหมือนกันกับภาพที่เวลาเราดูภาพยนตร์จีนหรือว่าดูแดจังกึมอย่างเงี้ยเราจะเห็นการเมืองของผู้หญิงในราชสำนักมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วของราชสำนักในฝ่ายในของสยามล่ะมันมีภาพการเมืองแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับมันก็ไม่ได้มีมากหรอกเนื่องจากว่าคือมันถามว่าจะมีไหมมันก็มีแต่มันจะเป็นการเมืองเหมือนแบบอารมณ์แบบละครก่อนข่าวช่อง7อะไรแบบนี้ของบรรดาผู้หญิงอะไรเงี้ยโอเคมันจะมีการแบ่งระดับชนชั้นผ่านชาติกำเนิดชาติตระกูลใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย คุณก็อยู่ในฐานะที่เป็นนางนายที่ต้องแบบมีสามีร่วมกันอยู่คนเดียวมันก็มีการแข่งแย่งชิงดีที่ใครได้เป็น number 1หรือใครที่จะได้ขึ้นน่ะกำลังขึ้นเป็นที่1เป็นที่รักใคร่อย่างเงี้ยคนที่เป็น number 1เนี่ยก็จะได้โปรดให้ไปถวายงานบ่อยหน่อย หรือว่าได้ตามเสด็จไปนู่นไปนี่ได้หรือว่าได้ของได้เงินทองได้เพชรพลอยจินดาอะไรแบบนี้เนี่ยเยอะกว่ามันก็เลยทำให้มีการแบบแย่งชิงนอกจากว่าได้เข้าถึงคนชายที่เรารักแล้วเนี่ยยังเป็นการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างด้วยเงี้ยมันก็มีการแย่งชิงกันไปขณะเดียวกันมันก็มีการตบตีด้วยนะเธอเดี๋ยวขออ่านก่อนนะฮะคือบรรดาผู้หญิงเนี่ยมันก็มีการแข่งแย่งกันอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่4อย่างเงี้ยกรมหมื่นพิทยาลาภพฤทธิยากรเนี่ยนะครับก็พูดถึงแม่ตัวเองไว้ว่าคือเขาเอ๊ะใช่สิเขาพูดถึงยายตัวเองนะครับว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเจ้าจอมมันดาวาสเนี่ยนางก็เคยยกพวกบ่าวไพร่ไปตบตีกับเจ้าจอมตำหนักอื่นๆด้วยโอ้คือนี่คือไม่เคยนึกภาพแบบนี้ในฝ่ายในมาก่อนว่ามันจะมีความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งทางตรงในทางกายภาพแบบนี้ด้วยมีการหรือว่ามีแต่ความขัดแย้งเคลือบแฝงไงมันก็มีการช่วงชิงกันด้วยครับรวมไปอันเนื่องมาจากว่าภายในราชสำนักเนี่ยมันก็มีทรัพยากรเยอะใช่ไหมแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยก็สามารถกินของหลวงได้ก็คือว่าสามารถเบิกอาหารกินได้มีที่อยู่อาศัยฟรีคือวันนึงไม่ต้องใช้ตังค์อยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นอาหมอที่ชื่อมันคอนสมิธเนี่ยที่เป็นแพทย์เข้าไปรักษาพระพันปีหลวงในสมัยรัชกาลที่คือพระศรีพระชินทรานะครับผมราชินีสมัยรัชกาลที่5ครับต่อมาเป็นพระพันปีหลวงเนี่ยคือเขาก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของผู้คนที่อยู่ในนั้นนะครับว่าค่อนข้างมีชีวิตที่สุขสบายวันนึงไม่ต้องทำอะไรหมดเวลาไปกับการนอนครับบางก็ร้องเพลงว่ายน้ำเล่นไพ่บ้างเล่นหวยบ้างอะไรแบบนี้นะครับมีความสุขอยู่
กับชีวิตเหล่านั้นไปแล้วก็ยังไงอ่ะบางคนก็แบบเขาเขียนไว้ว่าบางคนก็วันๆนึงก็ไปนั่งเก็บดอกไม้ในอุทยานเลี้ยงนกดูปลาทองร้องเพลงไล่ลำอะไรกันไปอ่านหนังสือบ้างฟังดูเป็นวิถีชีวิตวิกตอเรียนมากเลยอ่ะเป็นแบบสบายมากเลยดูสบายอยู่เอนจอยกับธรรมชาตินะเย็บปักถักร้อยสูบยาเล่นหวยกอขอซึ่งหวยกอขอคือหวยที่อยู่ในราชสำนักมีออกมาละ2ครั้งแล้วนะโอ้วันละ2ครั้งร่ำรวยแค่ไหนของเราเดือนละ2ครั้งก็แบบว่าลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้คือแบบก็คือแบบบ้างก็จับกลุ่มนินทาบ้างอะไรบ้างนี่คือชีวิตที่สบายมากแต่ถึงกระนั้นเนี่ยพวกเธอก็ดูไม่มีความสุขเขาบอกว่าภายในนั้นเนี่ยมันแออัดมากแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าคนมันอยู่เยอะเป็น 3,000 คนภายในฮาเลมนั้นเนี่ยที่เหมือนแบบนอกจากมีเมียเยอะแล้วอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยก็มีภรรยาถึง153คนอย่างเงี้ยครับรัชกาลที่4มี45คนครับวังหน้าพระปิ่นเกล้าเนี่ยมี31คนแบบเนี้ยก็ซึ่งภรรยาคนนึงเนี่ยก็ต้องมีบริวารรับใช้เยอะไปอีกแล้วบริวารรับใช้บางคนเนี่ยก็กลายเป็นภรรยากษัตริย์อีกก็ต้องมีบริวารเพิ่มอีกมีตำหนักเพิ่มด้วยมีลูกหลานเพิ่มอีกมันก็ขยายจำนวนประชากรจนหนาแน่นแออัดไปหมดเลยนำไปสู่การสร้างวังดุสิตวังสวนสุนันทาอะไรไปเพื่อขยายพื้นที่ให้มันล่มลื่นบ้างไม่งั้นก็จะแออัดแต่ความแออัดนั้นเขาบอกว่าบางครั้งก็มีแบบกลิ่นขยะส่งกลิ่นเหม็นบ้างอะไรบ้างแต่เป็นธรรมดาเนาะว่าเวลาคนอยู่รวมกันเยอะๆนะครับแล้วแบบอาหารนี่เป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นทรัพยากรที่จะหาได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าบรรดานางนายทั้งหลายเนี่ยก็มีการแข่งแย่งอำนาจกันเองด้วยอิจฉาทิษยากันเองด้วยอย่างเช่นสาวภาพผ่องศรีเนี่ยที่เป็นราชินีเนี่ยนะครับผมก็ถูกบันทึกไว้ว่าไม่ค่อยสนิทสนมคุกคีกับบรรดาภรรยาคนอื่นของชานี5เลยมีท่าทีดูถูกด้วยซ้ำบางครั้งเช่นเดียวกับพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็เช่นการที่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงพฤติกรรมการแข่งแย่งหลายๆครั้งอย่างเช่นคือมันจะเป็นการกดทับกันเองผ่านบรรดาภรรยาที่ถ้าใครมีตำแหน่งสูงหน่อยก็จะไปกดทับคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าอย่างเช่นสายสวรีพิรมเนี่ยก็ถูกสภาพผ่องศรีเนี่ยบีบบังคับเนื่องจากว่าสายสวรีพิรมเนี่ยเธอถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็คือถ่ายรูปร่วมกับรัชกาลที่5อย่างเงี้ยแล้วก็สภาพผ่องศรีไม่พอใจก็เลยบีบบังคับให้ทำลายเนกาทีฟทิ้งทำลายรูปทิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยสายสวรีพิรมเนี่ยก็มีหญิงรับใช้คือสดับระดาวันนางก็ไปกดขี่สดับระดาวันต่ออีกทีนึงเนื่องจากว่ารัชกาลที่5โปรดปรานสดับมากครับคือให้สอนภาษาอังกฤษเตรียมตัวเพื่อจะพาไปยุโรปด้วยในช่วงนึงเนี่ยนางก็กีดกันไม่ให้ไปยุโรปเมื่อมีการระหว่างที่รัชกาลที่5อยู่ยุโรปเนี่ยก็มีการติดต่อกันผ่านจดหมายเธอเองก็พยายามจะคอยอ่านจดหมายที่ส่งมาถึงสดับเมื่อสดับเขียนจดหมายไปหารัชกาลที่5เนี่ยเธอก็คอยเซ็นเซอร์คอยดูว่าเขียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางก็เมื่อรัชกาลที่5กลับมาให้ของกำนันเพชรพลอยจินดาอะไรแบบนี้เนี่ยเยอะมากก็ถูกอิจฉาริษยาในบรรดาภรรยาคนอื่นจนไปสู่การใส่ร้ายว่านางคบชู้สู่ชายบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีการแข่งแย่งกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่การแบบช่วงชิงกันเชิงการเข้าถึงสถานะทางการเมืองครับเพราะว่าเป็นสังคมที่กำหนดตายตัวแล้วว่าคุณเกิดเป็นลูกของใครคุณจะต้องได้ตำแหน่งอะไรอยู่แล้วเนี่ยเป็นชนชั้นผ่านชาติกำเนิดอ่ะครับมันจะต่างกับผู้ชายที่ผ่านเรื่องการศึกษาหรือการออกไปรบหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องความสามารถของรายบุคคลเนาะแต่เหมือนสถานะผู้หญิงนี่ตายตัวมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าวังซะอีกเนาะแล้วพอเข้าวังมาการจัดระเบียบชนชั้นก็ตามเรื่องช่วงชั้นทางสังคมก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันถูกวางเอาไว้หมดแล้วอย่างตายตัวด้วยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการจะเลื่อนชั้นให้ขึ้นขยับขึ้นไปอยู่บนให้ได้มากที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งผู้หญิงต้องพึ่งพาอาศัยการมีทายาทใช่เข้าใจว่าการมีทายาทนี่เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรในบรรดาฝ่ายในถูกปะครับใช่อย่างเช่นถ้าเป็นแบบชนชั้นสามัญชนเนี่ยที่ไปแต่งงานกับชนชั้นสูงเนี่ยเมื่อมีลูกแล้วก็จะแบบฉันเป็นแม่ของหน่อเนื้อเชื้อไข่กษัตริย์อะไรเงี้ยก็จะได้สถานะสูงขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นแบบเป็นเจ้าจอมว่ากลายเป็นเจ้าจอมมารดาอะไรไปครับนี่แหละชีวิตของฝ่ายนายผู้หญิงน่าตื่นเต้นเหมือนกันเนาะน่าตื่นเต้นคิดดูสิแล้วจำนวนประชากรเมีย153คนขนาดนี้ใช่แล้วก็อย่างที่พี่ป้องบอกเลยว่าในนั้นมันไม่ได้มีแค่เมียเนาะมันยังมีแบบว่าบริวารบรรดาบริวารอีกเพราะฉะนั้นการเมืองโลกบริวารกันเองเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับว่าก็แต่ว่าจะว่าไปคือมันก็เป็นธรรมดาเนาะเวลา
คนมันอยู่รวมกันแบบในปริมาณมากๆในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยมันก็จะเป็นจะต้องแบบต่อสู้แข่งแย่งกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามด้วยโครงสร้างที่การกระจายทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันด้วยอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าจริงๆอยากให้มีวิทยานิพนธ์แนวนี้ออกมาอีกเยอะๆจะได้ก็เยอะแล้วนะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อการเติมช่องว่างของความรู้ในสาขานี้ไงจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันไปเลยว่าแล้วสภาพสังคมภายในนั้นเนี่ยในมิติอื่นๆจะสามารถอธิบายยังไงได้บ้างครับแล้วก็มันมีการเมืองที่แฝงเร้นมากกว่านี้อีกหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นในวันนี้นะครับสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับที่ channel ของประชาไทยทาง YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ